ุณกรองแก้วคุณอาคิระคะพิธีมิซาก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเสด็จมาเยือนของพระสันตะปาปาฟรังซิสในครั้งนี้นะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะพี่น้องคริสตชนคาทอลิกก็ได้ร่วมสวดลูกประคำนะคะเพื่อเป็นการภาวนาจิตใจก่อนที่จะมีเป็นการนมัสการพระเจ้าค่ะบทเพลง Amazing Grace เป็นบทเพลงแรกของการเปิดคอนเสิร์ตนมัสการพระเจ้าโดยศิลปินคาทอลิกมาร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงนะคะเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจคริสตชนคาทอลิกให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนที่จะถึงพิธีมิซาขอบพระคุณพระเจ้าค่ะขณะที่น้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพนะคะกว่า 1,250 คนก็ได้มาร่วมแปลตัวอักษรเป็นเรื่องราวของโป๊ปฟรังซิสและเกี่ยวกับนักบวชในนิกายโรมันคาทอลิกโดยน้องๆกล่าวว่าวันนี้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนเสร็จสิ้นพิธีมิซาแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ก็เป็นความภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญและก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจค่ะรู้สึกภูมิใจครับว่าโรงเรียนเราได้รับเกียรติได้ทำงานใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นแบบผมก็ภูมิใจว่าเพราะว่าท่านโป๊ปก็คือเป็นแบบสูงสุดของคริสตจักรอะไรเงี้ยครับมันถือเป็นเกียรติสำหรับพวกผมมากครับก็ไม่ได้เป็นห่วงสำหรับน้องๆมากครับแต่ก็พูดให้กำลังใจน้องเขาเสมอว่าพวกเขานี่จะต้องแบบสู้ต่อไปเพราะว่าเราวันนี้เรามาเป็นเหมือนแขกผู้มีเกียรติในการที่จะมาโชว์แปลอักษรให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาได้รับชมกันครับขณะที่คริสตชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมพิธีมิซาทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่จะมารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วยความตื่นเต้นอย่างเช่นคุณนงนุชเหลืองบริบูรณ์ระบุว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมรับเสด็จและประกอบพิธีมิซาโดยตั้งแต่ที่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาก็ได้เตรียมฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเต็มที่ได้ขอพรพระเจ้าให้ทุกคนมีความสุขและรู้สึกปลื้มปิติที่พระองค์จะเสด็จมายังประเทศไทยเชื่อว่าจะทำให้ลูกๆของพระองค์มีความสุขเกิดสันติสุขในใจด้วยค่ะของพระองค์ท่านถึงได้มาเยี่ยมเยียนท่านคงจะมาประเทศที่ประชากรรู้สึกไม่มีความสุขทางใจแล้วเราก็ดีใจนะที่ท่านมาอ๋อรู้มานานแล้วก็เตรียมขอโทษพระขอกำลังใจให้ทุกคนรักกันมีความสมัครสมานสามัคคีขณะเดียวกับนายปายารุกาคริสตชนคาทอลิกได้เดินทางมาไกลจากเมืองเชียงตุงประเทศพม่าระบุว่าได้เดินทางมา3วันแล้วนะคะและมีความตั้งใจที่จะมารับเสด็จพระองค์เพราะตัวเองเป็นคาทอลิกมาตั้งแต่เด็กและจะอยู่รับเสด็จพระองค์จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศไทยด้วยค่ะมาจากเชียงตุงค่ะเชียงตุงประเทศพม่าแล้วทำไมเราพออยากพบกับพระสัพพะปะปาเนาะอยากคบกันเนาะดีตึงเต้นนะอย่างนี้3เดือนแล้วเนาะพอรู้เนาะมาที่นี่เนาะแล้วก็พอเตรียมหลายอย่างเนาะเตรียมเงินแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆอย่างเงี้ยจะไปการที่นี่เนาะตอนนี้มาประมาณ30กว่าคนมาแล้วค่ะ
ะค่ะว่านี่ใช่จะอยู่ตรงถึงพระสภาปปาจะไปญี่ปุ่นเนาะแต่แล้วเราจะกลับไปครับพระชลาไซและที่สนามเทพหัสดินอีกกว่า 12,000 คนนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะพบกับบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเสด็จมาในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ค่ะคุณกรองแก้วคุณอาคิระคะค่ะขอบคุณนะคะคุณลิลิยาคะสำหรับพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้าจากสนามสุพัชลาไสนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามพิธีภาพความประทับใจทั้งหมดนี้ได้นะคะทาง NBT 18 นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการถ่ายทอดสดให้ติดตามกันด้วยนะคะครับผม